สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะครับจัดให้กับแฟนเชลซีก่อนนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมทัพของสโมสรเชลซีนะครับในเรื่องราวของเจเรมี่โบก้านะครับซึ่งเป็นนักเตะที่แฟรงค์ลัมพาร์ดเองเนี่ยสนใจมานานนะครับก็วันนี้เนี่ยได้เวลาละที่จะดึงตัวมาจากสโมสรซัสโซโลนะครับแล้วก็เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับกับสโมสรเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีความเป็นไปได้นะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยออกมาเป็นข่าวว่าแมนยูเนี่ยสนใจด้วยเช่นกันนะครับโดยที่บาร์เซโลนาเนี่ยจะยอมขายนะครับขายอยู่แล้วนะครับคูตินโญ่เนี่ยแล้วก็เรื่องราวของวิลเลียนนะครับวิลเลียนตอนนี้เองเนี่ยก็กลับไปที่บราซิลนะครับจะไปอยู่กับครอบครัวของเขาแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเนี่ยก็ตามที่เราทราบข่าวกันนะครับต่างประเทศก็ระบาดหนักเหมือนกันนะครับรวมถึงการเสริมนักเตะหลายๆคนนะครับอย่างเช่นผมจำชื่อไม่ได้เนาะฟรานซิสโกอาเซบีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แฟรงค์ลัมพาร์ดต้องการด้วยเช่นกันรวมถึงการแลกตัวระหว่างจอร์จินโญ่กับใครนะกองกลางปานิชนะครับก็เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีกันช่วงเวลาประมาณ 7:00 น.นะครับข่าวที่1 นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเจเรมี่โบก้านะครับซึ่งเป็นนักเตะนะครับที่เดี๋ยวเอารายละเอียดของเขาก่อนนะครับเจเรมี่โบก้านะครับเป็นนักเตะของสโมสรซัสโซโลนะครับสวมเสื้อหมายเลข7ตำแหน่งกองกลางนะครับฤดูกาลนี้ก็เล่นในศึกกาโชซีรีอาไปทั้งหมด24นัดนะครับยิงไป8ประตูนะครับทำไป2แอสซิสต์ครับทีมคัพลงสนาม1นัดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นดาวเด่นของเล่นตำแหน่งกองกลางเนาะแล้วก็เป็นไงเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งของทีมเลยนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับก็สนใจที่จะดึงตัวนะครับเจเรมี่โบก้ามาร่วมทีมนะครับการดึงเจเรมี่โบก้ามาในครั้งนี้นะครับมีรายละเอียดอยู่ที่ประมาณ 12.8 ล้านปอนด์นะครับนี่คือค่าตัวที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีได้ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นนักเตะตัวเก่งด้วยนะครับก็เจเรมี่โบก้าเองเนี่ยก็จริงๆนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของแฟรงค์ลัมพาร์ดนั่นแหละนะครับเขามีพลังในการขับเคลื่อนแดนกลางนะครับก็ตามนี้นะครับซัมเมอร์นี้เจอกันนะครับสำหรับเจเรมี่โบก้ากับแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเลียนกันนะครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์ในวันนี้นะครับว่าวิลเลียนได้รับการอนุญาตนะครับให้กลับไปอยู่ที่บราซิลได้นะครับคือตอนนี้นี่เองเนี่ยสิ่งที่วิลเลียนได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับก็คือในเวลานี้ผมอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ภรรยากับลูกสาวของผมเนี่ยก็อยู่ที่บราซิลนี่แหละนะครับผมกำลังเหมือนกับว่ากำลังหยุดพักนะครับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่บราซิลก็เป็นเหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องมีมาตรการป้องกันวิลเลียนเองนะครับก็ได้รับการอนุญาตนะครับให้กลับไปอยู่ที่บราซิลได้อยู่กับครอบครัวนะครับก็เป็นข่าวดีของวิลเลียนอีกครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเลื่อนไปถึงวันที่30เมษายนนั่นก็หมายความว่าวิลเลียนเองเนี่ยก็จะอยู่กับครอบครัวยาวๆไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับอยู่กับครอบครัวไว้ก่อนนะครับดีกว่าไปติดไวรัสโคโรนานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมูซาเดเมเล่นะครับกองหน้าของโอลิมปิกลียงที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรเชลซีนะครับตามรายงานจาก Daily Express ในวันนี้นะครับแล้วก็สโมสรเชลซีนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับมูซาเดเมเล่กองหน้าของโอลิมปิกลียงนะครับตอนนี้ค่าตัวของเดเมเล่อยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับตามค่าตัวของทรานสเฟอร์มาร์คส์ครับตอนนี้นะครับตัวของมูซาเดเมเล่เองเนี่ยก็ยิงไปแล้ว22ประตูจากการลงสนาม42นัดให้กับโอลิมปิกลียงนะครับซึ่งตัวของแฟรงค์ลัมพาร์ดเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดในเรื่องราวของกองหน้านะครับโอวิลิเย่ชิรูเนี่ยอายุเยอะนะครับแต่ก็ได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรเหมือนกันนะครับบาชูยี่นะครับก็ไม่บางทีมก็พึ่งไม่ได้เนาะก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ถ้าเชลซีเนี่ยจะเซ็นสัญญากับมูซาเดเมเล่จริงๆนะครับจะต้องทุ่มเงินประมาณ50ล้านยูโรนะครับก็ตามนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเรามีหลายตำแหน่งมากเลยที่เชลซีต้องเสริมแต่กองหน้าเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอเวรีเอชิรูบ้างนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นข่าวกับมูซาเดเมเล่เนาะโอเวรีเอชิรูนะครับยังเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เชลซีเนี่ยเนื้อหอมนะครับคือเชลซีเองเนี่ยไม่ค่อยใช้งานชิรูมากเท่าไหร่อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละนะครับก็แฟรงค์ลัมพาร์ดต้องการก
องหน้าที่หนุ่มๆอ่ะนะครับเอาแบบตรงๆเนาะแต่ว่าตามรายงานในวันนี้นะครับชิลูเองเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรอินเตอร์มิลานแล้วก็หลากหลายสโมสรนะครับจริงๆแล้วเดือนมกราคมเนี่ยชิลูต้องย้ายนะครับแต่ว่าแฟรงค์แลมพาร์ดเองเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครย้ายออกไปนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับในซัมเมอร์นี้เนี่ยก็ต้องผ่านช่วงเวลาของไวรัสโคโรนาก่อนนะครับตามรายงานจากกาซาต้าเดโรสปอร์ตนะครับก็อีกหนึ่งทางเลือกการเล่นอิตาลีของชิลูเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ตามรายงานเนี่ยก็บอกอีกนะครับว่าอินเตอร์มิลานเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะคว้าตัวโอเวเรเยชิลูไปนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวการเสริมทัพของเชลซีนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกริ่นนำไปนะครับฟรานเซสโกอัสเซบีนะครับนักเตะคนนี้เป็นเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งเลยนะครับของสโมสรลาซิโอนะครับก็ซิตี้นะครับของอัสเซบีเนี่ยก็ลงสนามในแกลโชซีเรียไปทั้งหมด24นัดนะครับยิงไป2ประตูกับอีก2แอสซิสต์ครับโดยเป็น4ใบเหลืองนะครับทีมครับลงสนาม2นัดอิตาเลียนซูเปอร์คัพลงสนาม1นัดนะครับแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาลีกลงสนาม6นัดนะครับนี่คือสถิติของฟรานเซสโกอัสเซบีนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของค่าตัวกันนะครับที่เชลซีสนใจนะครับอัสเซบีเองเนี่ยเป็นนักเตะหลักของสโมสรลาซิโอนะครับตอนนี้ในข่าวไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับก็ตามรายงานนะครับว่าเชลซีต้องการอัสเซบีนะครับมาประจำการนะครับในตำแหน่งแดนกลางนะครับแล้วก็แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับอาแซบี้สนใจตรงที่ว่าเชลซีต้องมีข้อแม้ในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยถึงจะย้ายมานะครับก็เชลซีตอนนี้มีโอกาสเพราะอยู่อันดับ4อยู่นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยรายละเอียดนะครับรายละเอียดของอาแซบี้เองเนี่ยก็ผมดูแล้วเนาะโปรไฟล์เขานี่โอเคมากนะครับก็ทั้ง2สโมสรนะครับจะต้องตกลงกันในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับมีทางเดียวนั่นแหละนะครับแล้วอาแซบี้เองเนี่ยก็มีความสุขการเล่นให้กับลาซิโอเหมือนกันนะครับฉะนั้นการย้ายมาอยู่กับเชลซีของอาเซเบ้นั้นน่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยการตัดสินใจส่วนตัวเท่านั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครเนี่ยคนต่อไปนะครับเรื่องราวของการแลกตัวนักเตะวันนี้นะครับก็ตามรายงานจาก Sport Vintage นะครับว่ามาริเลียนปานิชนะครับคือนักเตะอีกหนึ่งดีลที่แฟรงค์แลมพาร์ดสนใจนะครับที่จะดึงตัวมาร่วมทีมนะครับข้อจำกัดนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากจบเกมที่แพ้บาเยิร์นมิวนิกนะครับก็แฟรงค์แลมพาร์ดเห็นแล้วนะครับว่านักเตะที่สามารถเล่นได้ดีที่สุดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในตำแหน่งกองกลางเขาก็คือมาเตโอโควาซิชนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องดึงนักเตะคนอื่นมาเสริมทัพด้วยนะครับตามรายงานเนี่ยปานิชเนี่ยคือนักเตะที่แฟรงค์แลมพาร์ดมองแล้วแหละว่าโอเคนักเตะคนนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแดนกลางได้นะครับก็ตามนี้นะครับต้องรอดูกันนะว่าจะยังไงต่อนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยข่าวการแลกปานิชกับจอร์จินโญ่เนี่ยมันมีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปานิชเองเนี่ยยูเวนตุสไม่ได้ต้องการมากนักก็คือตอนนี้เขาใช้คนงานคนอื่นอยู่นะครับแต่ว่าจอร์จินโญ่นี่แหละถ้าไปเนี่ยจะกลายเป็นตัวหลักของยูเวนตุสเลยนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแลกตัวระหว่างปานิชกับจอร์จินโญ่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโญ่กันบ้างนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีนะครับตามรายงานจากมุนโดดีปอร์ติโวนะครับว่าบาร์เซโลนาอนุญาตให้ตัวของคูตินโญ่เนี่ยย้ายทีมได้เลยในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับว่าคูตินโญ่เนี่ยอาจจะเลือกนะครับอาจจะเลือกเชลซีมากกว่าแมนยูนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับ2สโมสรนี้แค่นั้นนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมเชื่อมโยงกับเชลซีล่ะนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับตามรายงานจากดอนบอลนะครับได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าสโมสรเชลซีนะครับกับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็สนใจนักเตะคนเดียวกันก็คือลีออนไบเล่นั่นเองนะครับรายละเอียดของสัญญานะครับเอาเป็นเงินปอนด์เนาะ 74.5 ล้านปอนด์ถ้าลีออนไบเล่จะย้ายทีมนะครับตัวของเจอร์เกนครอปเนี่ยคงจะไม่เซ็นสัญญากับจอร์แดนซันโชเพราะว่าซันโชเนี่ยไป120ล้านปอนด์แล้วนะครับไบเล่อยู่ที่ 74.5 ล้านปอนด์เนี่ยสามารถย้ายทีมได้เลยนะครับซึ่งก็มีความเห็นเดียวกับแฟรงค์แลมพาร์ดเหมือนกันว่า
ไบเล่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมาอยู่กับเชลซีแต่เผอิญเนี่ยติดเรื่องของโทษแบนนะครับนั่นก็หมายความว่าในซัมเมอร์นี้เนี่ยเชลซีสามารถเซ็นสัญญากับลีออนไบเล่ได้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของแฟรงค์ลัมพาร์ดในการที่จะเอาลีออนไบเล่มาเนี่ยจะมาแทนที่ของอีเดนอาซาร์นั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราววุ่นวายนะครับของสโมสรบาร์เซโลนาบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเลเมซี่นะครับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับมาร์สไตเกนนะครับที่กำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาอยู่นะครับเมซี่นะครับก็มันแตกหักกับสไตเกนนะครับหลายเกมนะครับที่สไตเกนพลาดนะครับตามรายงานจากดาบันลอนนะครับว่าเมซี่เนี่ยต้องการให้สเตเกนเนี่ยย้ายออกจากบาร์เซโลนานะครับโดยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์นะครับถือว่าไม่แพงมาก35ล้านปอนด์หรือประมาณใกล้เคียงกับ35ล้านยูโรนั่นแหละนะครับก็ตามรายงานในวันนี้นะครับว่าเมสซี่เองต้องการเอาอูไนไซมอนมาแทนที่สเตเกนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูของแอตเลติกบิลเบานะครับก็ต้องรอดูกันเนาะว่าสเตเกนจะยังไงต่อนะครับแต่ว่าสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสเตเกนหรือเปล่าเนี่ยรอลุ้นกันนะครับถ้าสเตเกนไม่ได้รับการต่อสัญญาเชลซีเนี่ยจะดึงสเตเกนมานะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิขสิทธิ์ทีวีนะครับผลกระทบกับไวรัสโคโรนาเนี่ยส่งผลต่อทุกสโมสรนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าฤดูกาลนี้นะครับพรีเมียร์ลีกถูกยกเลิกแต่มันไม่ยกเลิกอยู่แล้วล่ะนะครับซึ่งเขามาประกาศแล้วคือมันเป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายเนาะถ้ายกเลิกเมื่อไหร่เนี่ยสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด762ล้านปอนด์นะครับให้กับเขาเรียกว่าสื่อที่ทำการถ่ายทอดทีวีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงหรือการถ่ายทอดสดนะครับทั้งหมดนะครับทุกสโมสรต้องมาจ่ายด้วยนะครับก็โอ้โหวุ่นวายแท้นะครับโลกนี้นี่ทำมาปวดเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเอามาเป็นข่าวให้ทราบกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของการแลกตัวจอร์จินโญ่เมื่อกี้ผมพูดไปนิดเดียวนะครับสโมสรเชลซีนะครับสนใจที่จะดึงปานิชมาอยู่กับเชลซีแล้วก็จะแลกจอร์จินโญ่กับปานิชนะครับตามรายงานนะครับว่าค่าตัวของจอร์จินโญ่นะครับกับตัวของปานิชเนี่ยสองคนรวมกันเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้สูสีกันนะครับแต่ว่าตามรายงานนะครับว่าสโมสรยูเวนตุสเองเนี่ยยินดีนะครับที่จะแลกจอร์จินโญ่กับปานิชนะครับคือแลกกันไปเลยไม่ต้องมาเสียเงินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าประเมินค่าตัวเนี่ยจอร์จินโญ่เนี่ยน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ65ล้านยูโรนะครับปานิชเองเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่านิดเดียวนะครับก็ตามรายงานนะครับว่าทั้งสองสโมสรนี่อาจจะมีการเจรจากันในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาเนี่ยช่วงนี้เขาไม่ห้ามไปไหนฉะนั้นข่าวนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีในช่วงเช้าวันนี้นะครับจัดให้กับแฟนเชลซีก่อนนะครับเอ้ยก็ลืมไปนะครับก็อ่านไปทุกคอมเมนต์แล้วนะครับรูปแบบใหม่นะครับหลายๆท่านก็ให้ความคิดเห็นที่ดีมานะครับผมต้องขอบคุณนะครับว่าการนำเสนอเนี่ยแบบไม่มีรูปอะครับบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบนะครับซึ่งผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับทำรูปแบบเดิมไปก่อนนะครับก็คือมีรูปนะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับมันอาจจะช้าหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะครับขอบคุณ True Vision นะครับสดที่นี่ที่เดียว True Vision นะครับสนใจสมัคร True Vision นะครับโทร027008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ